สวัสดีครับผมแอชลีย์นนท์ครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อน pre-hook 1นะครับของเพลงเสแสร้งของวง Paper Pain นะครับก็เดี๋ยวตามไปดูกันเลยย้าครับเพลงเสแสร้งของวง Paper Pain นะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ D นะครับแล้วก็มีการดรอปสายเป็นดรอป D นะครับก็คือตั้งสาย6เป็นเสียงโน้ต D นะครับแล้วก็สายที่เหลือเนี่ยตั้งสายปกตินะครับอันนี้เราจะมาพูดถึงท่อน pre-hook 1นะครับซึ่งจะเริ่มเป็นเข้าเสียงแตกแล้วนะครับเนื้อร้องจะประมาณนี้นะครับที่ผ่านมาแค่โก6จะมีคอร์ด B minor A แล้วก็ G นะครับแต่ว่าคราวเนี้ยเพลงเนี้ยมันดรอปสายเป็นดรอป D ใช่มั้ยครับอันนี้เวลาเราจับทาบเนี่ยปกติเราจับ power chord B อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นที่เฟสที่7ใช่มั้ยครับสาย6แต่คราวเนี้ยอันนี้ดรอป D แล้วก็คือกลายเป็นช่องที่9แทนนะครับสําหรับสาย6คราวเนี้ยมันจะมีคอร์ด add 9เข้ามาด้วยก็คือเพิ่มโน้ตตรงนิ้วก้อยเพิ่มเข้าไปนะครับซาวมันจะกว้างขึ้นท่อนนี้จะเล่นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองเล่นให้ดูก่อนจะประมาณนี้โอเคคราวนี้นะครับคอร์ดก็จะมีคอร์ด B minor คอร์ด A คอร์ด G ตรงนี้ตอนแรกนะครับก็คือทาบไปหมดเลยนะสำหรับนิ้วชี้นะครับก็คือช่องที่9ช่องที่7แล้วก็ช่องที่5นะครับโอเคแต่ว่าคราวนี้มันจะเพิ่ม add 9เข้ามาก็คืออย่างสำหรับคอร์ดแรกนะครับคอร์ด B minor เนี่ยนิ้วก้อยจะอยู่ที่สาย4ช่องที่11นะครับนิ้วชี้ทาบไปเฟสที่9นะครับสายที่6สายที่5นะฮะนิ้วก้อยสายที่4ช่องที่11ซาวจะประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้คอร์ด B minor นะครับต่อมาคอร์ด A นะครับยกนิ้วชี้ขยับออกไปที่ช่องที่7นะครับสายที่6สายที่5แต่ว่านิ้วก้อยยังอยู่ที่เดิมนะครับก็คือสายที่4ช่องที่11นะครับจังหวะนี้นะครับB minor แล้วก็ A แล้วก็ต่อมาคอร์ด G นะครับคอร์ด G นี่คือนิ้วชี้อยู่ที่สายที่6แล้วก็สายที่5ช่องที่5นะครับแล้วก็นิ้วก้อยสายที่4ช่องที่7ซาวด์จะประมาณนี้นะครับสำหรับคอร์ด G โอเคจะเล่นประมาณนี้นะครับอันนี้จังหวะก็จะเป็นตรงคอร์ด G จะเล่นเป็นจังหวะยกนะครับแล้วก็ดีดเต็มห้องลงขึ้นลงขึ้นลงนะครับกับตามคอร์ดแบบปกติเลยโอเคแล้วก็คราวนี้ตรงนี้นะครับรอบที่2เนี่ยก็คล้ายๆเดิมนะครับแล้วก็ตรงคอร์ด G จะเล่น2ทีตื้อๆนะครับตามเสียงจังหวะกองนะครับแล้วก็คราวนี้ก็จะมีการอุดสายนะครับเอาสำหรับใครที่ยังอุดสายไม่เป็นนะครับแบบเริ่มต้นเลยก็คือเอาง่ายๆครับเอาสันมือนะครับสันมือส่วนนี้นะครับไว้ตรงชิดกับใกล้ๆปริดให้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็ดีดลงไปซาวด์จะประมาณนี้ครับก็อุดสายไปเรื่อยๆครับแล้วอันตัวสุดท้ายก็เป็นปล่อยสายก็คือดีปกติแบบไม่ต้องอุดนะครับโอเคคราวนี้ครึ่งหลังจะแบบนี้นะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองเล่นทั้งท่อนให้ดูนะครับสำหรับท่อน pre-hook 1นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ทุกคนนะครับเอาละนะครับก็ได้เห็นวิธีการเล่นท่อน pre-hook 1เพลงเสแสร้งของวง Paper Pain แล้วนะครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปถัดไปด้วยแล้วกันครับสวัสดีครับ yeah!